ก็เราได้มีการเปิดศูนย์รับแจ้งความเนื่องจากวิเคราะห์แล้วผู้เสียหายเดินทางมาที่บชก.เป็นจำนวนมากนะครับตลอดตั้งแต่เริ่มวันที่10เป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยที่บชก.อีก 3,000 รายเฉลี่ยแล้ววันประมาณ350ถึง500นะครับโดยประมาณจากการวิเคราะห์แล้วผมเห็นว่าปริมาณพนักงานส่วนที่เราจัดไว้ถึง100คนกับผู้เสียหายก็ต้องเรียนว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนอยู่ในการควบคุมที่เรือนจำพิเศษส่วนการขยายผลก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลทั้งเรื่องเส้นทางการเงินการวิเคราะห์บัญชีการเงินนะครับในวันนี้มีการไปตรวจค้นทั้งหมด11จุดด้วยกันซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นพนักงานและคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาทั้ง18คนนะครับการปฏิบัติการก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นแล้วก็ยังไม่ได้รายงานผลเข้ามาเพื่อต้องการที่จะเก็บข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีด้วยแล้วมีหลักฐานอย่างชัดเจนทั้งที่การสอบผ่านมาแล้วกับการสอบปากคำในบุคคลที่แสดงตัวเป็นผู้เสียหายครับเราได้ให้มีการเตรียมนะครับหลักฐานทางการเงินนะครับว่าท่านมีการสูญเสียเงินด้วยวิธีใดอย่างไรแล้วเราก็พึงระวังในเรื่องของผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดแล้วมาแสดงตัวเป็นผู้เสียหาย